ครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบงานนี้เป็นพิเศษด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ทำให้อินฟลูเอนเซอร์ได้มารวมตัวกันได้มารู้จักกันได้มาเน็ตเวิร์กได้มาแบบมันอาจจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นโลกที่ไม่ได้แข่งขันกันมากมันเป็นโลกที่ยิ่งช่วยแล้วก็จะเป็นแบบวินวินกับทุกๆฝ่ายครับก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้มาอยู่ในแวดวงนี้ครับรางวัลได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าแค่ได้มาอยู่แล้วก็มีคนเห็นว่าคอนเทนต์เราสมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ก็ดีใจมากครับก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเอาจริงๆคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ยังเป็นสิ่งใหม่เนาะถ้าเป็นรุ่นผมจะเรียกเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นแบบไดเรคเตอร์จะใช้คำโบราณนิดนึงมั้งไม่รู้แต่ก็รวมกันแล้วคือมันอาจจะด้วยความที่ตอนนี้คนถ่ายคนสคริปต์คนอะไรมันคือครีเอทได้ในหนึ่งคนเลยก็เลยแบบถ้าถามว่าตอนนี้ก็มาทำตรงนี้แทบจะเต็มตัวแล้วครับขอบคุณครับพี่ต่อยถ่ายภาพคู่กันเองจัง